ึงเป็นเรื่องที่น่าสลดใจที่คดีเช่นนี้เกิดขึ้นในวงการพระพุทธศาสนาให้ยกฟ้องโจทก์เสียปล่อยจำเลยพ้นข้อหาไปและหวังว่าจำเลยเป็นบัณฑิตในพระพุทธศาสนาคงจะตั้งอยู่ในอุเบกขาญาณเห็นความที่สัตว์มีเวรกรรมเป็นของตนเรื่องนี้มิใช่ความผิดของใครเป็นความผิดของสังสารวัฏต่อจากนั้นอดีตพระพิมลธรรมก็ได้นุ่งสบงครองจีวรพาดผ้าสังฆาติเป็นที่เรียบร้อยเป็นที่ปลื้มปิติโสมนัสแก่พุทธบริษัทที่มาประชุมฟังการพิจารณาในครั้งนี้อย่างคับคั่งภิกษุสามเณรประมาณ 1,000 รูปคฤหัสถ์ประมาณ300คนหล่นแน่นสารไปหมด 2. เมื่อเวลาประมาณ 10 นาฬิกา 30 นาทีของวันที่ 30 สิงหาคมปีพุทธศักราช 2509 อดีตพระพิมลธรรมได้ออกจากศาลทหารในภาพที่ทรงสมณเพศอย่างเรียบร้อยท่ามกลางความปิติโสมนัสของพุทธบริษัท ได้มีช่างภาพทีวีช่างภาพหนังสือพิมพ์รุมร้อมสัมภาษณ์เป็นอย่างมากแต่เป็นเวลากระทันหันต้องฉันเพลที่วัดหน้ากลางธนบุรีอดีตพระพิมลธรรมจึงขอตัวขึ้นรถไปที่วัดหน้ากลางธนบุรีฉันเพลแล้วเวลา 15 นาฬิกา 25 นาทีได้ไปยังวัดมหาธาตุพระนครนมัสการพระบรมสารีริกธาตุแล้วเข้าสู่อุโบสถนมัสการพระประธานในอุโบสถวัดมหาธาตุได้มีพระภิกษุสามเณรทั้งในวัดและต่างวัดมาร่วมประชุมไหว้พระกันจนเต็มอาสงฆ์และล้นอาสงฆ์ออกมาประมาณสงฆ์สัก700รูปมีคฤหัสถ์มาร่วมประชุมประมาณ200คนเมื่อกล่าวคำนมัสการบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วพระสงฆ์สามเณรที่มาร่วมประชุมในพระอุโบสถนั้นได้กระทำสามีจิกรรมขอขมาต่ออดีตพระพิมลธรรมเป็นเวลา30นาทีต่อจากนั้นพระสงฆ์ได้สวดชัยมงคลคาถา3จบสวดโสอัทรโท3จบสวดสัพพพุทธาภวัตตุสัพเป็นการอวยชัยให้พระพิมลธรรมเสร็จแล้วอดีตพระพิมลธรรมได้ยื่นคำกล่าวคำปราศัยเล่าตั้งแต่ท่านถูกจับตั้งแต่วันที่20เมษายนปีพุทธศักราช2505ได้ถูกลอกคาบคือผ้ากาสาวพัดไปโดยผู้มีอำนาจและท่านไม่ยอมสึกแต่ต่อสู้ไม่ได้ต้องเสียอิสรภาพถูกคุมขังและท่านได้ใช้ขันติและเมตตาตลอดมาระหว่างที่ถูกคุมขังอยู่นั้นก็ยังปฏิญาณว่าเป็นพระภิกษุภาวะอยู่มีได้ประพฤติผิดใดๆให้ไปจากสมณเพศเป็นแต่ต้องนุ่งผ้าขาวแบบสบงอังสะและมีผ้าคลุมเพราะอยู่ใต้อำนาจของเขาส่วนจิตขอต่อสู้ด้วยชีวิตจนถึงวันนี้วันที่30สิงหาคมปีพุทธศักราช2509เวลา 10 นาฬิกา 30 นาทีข้าภาคกาสวพัฒน์ก็ได้คืนมาศาลพิพากษาวินิจฉัยชี้ขาดว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และได้กล่าวคำบาลีว่าบริสุทธโธติธรรมังสังโฆทาเรตุแปลว่าขอพระสงฆ์จงรับรองว่าข้าพเจ้ายังเป็นผู้บริสุทธิ์หรือจะคัดค้านประการใดพระสงฆ์ทางนั้นได้เปล่งเสียงสาธุขึ้นพร้อมกันอันเป็นความรับรองความบริสุทธิ์ของท่านต่อจากนั้นอดีตพระพิมลธรรมได้เข้าไปหาพระธรรมรัตนาการเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุถวายนมัสการกล่าวคำขอขมาเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุให้โอวาทให้ระลึกถึงกรรมเวรที่สัตว์ทั้งปวงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ขอให้ท่านอยู่ในสังวรต่อไปและเตือนว่าขอให้มีสติและปัญญาทัดเทียมกันอย่าให้ปัญญาเกิดสติแล้วท่านได้กราบลาท่านเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุแจ้งว่าท่านได้อธิษฐานพรรษาอยู่ในสันติบาลจะขออยู่ในสันติบาล นั้นจนกว่าจะออกพรรษาเสร็จแล้วท่านก็ได้ไปที่หอปริยัติรับรองพระสงฆ์ที่มารออยู่นั้นประมาณ300รูปคฤหัสถ์ประมาณ100คนเวลาประมาณ3ทุ่มจึงกลับสันติบาล
เมื่อวันที่31สิงหาคมปีพุทธศักราช2509เวลา 16:25 น.อดีตพระพิมลธรรมได้ไปยังอุโบสถวัดมหาธาตุพบพุทธบริษัทปรากฏว่ามีเสียงร่ำไห้ของพุทธบริษัทในพระอุโบสถเซ็งแซ่ปาลุกให้พุทธบริษัทฟังและท่านบอกว่าท่านไม่เดือดร้อนอะไรท่านกลับมีความสุขสบายได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีกล่าวธรรมกถาปลอบพุทธบริษัทให้พิจารณาอารมณ์ในแง่กรรมฐานจึงได้ความสุขกายสบายใจตอนเวลา 18:00 น.พระพิมลเอาละธรรมก็ได้ลงอุโบสถสังฆกัปในส่วนที่พอที่จะสดับได้ก็แล้วกันนะผมก็ฟังกันในเรื่องของพระสงฆ์องค์เนนะก็มาถึงวันนี้เวลานี้เรื่องของพระสงฆ์องค์เนนในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะไม่รู้ไม่พูดต่อรู้แต่เพียงว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดไม่มีใครที่ไปหยุดได้เพราะว่ากฎแห่งอนิจจังกฎของอนิจจังเนี่ยก็คือกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นกฎแห่งกรรมก็แปลว่าไม่มีใครพ้นกฎตรงนี้ไปได้นะครับกฎของการเปลี่ยนแปลงนั่นเองครับว้าวนับหนึ่งวันตั้งแต่วันที่23มิถุนายนเนาะทุกคนก็ได้รับข่าวสารว่า17ขออภัย13ชีวิตติดอยู่ในถ้ำกันแล้วกันในถ้ำหลวงขุนเขาแม่นางนอนนะครับจะนอนคว่ำนอนหงายเรื่องท่านไม่ใช่เรื่องเรารู้แต่เพียงว่ามาถึงนาทีนี้คำว่านาทีนี้มันก็แปลว่าวันที่9นะกรกฎาคม2561เวลา20:30 น.เวลาเนี้ยครับก็คำว่านาทีนี้นะมีการเปลี่ยนแปลงมาจาก13ชีวิตใช่ไหมออกมาแล้วมันจะเป็น6แล้วเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้ทำภารกิจภายใต้สำนึกความรับผิดชอบกันแล้วกันต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจะเป็นทางตรงทางอ้อมประการใดก็ขอให้อยู่ในใจของทุกท่านทุกคนนะเหตุการณ์ครั้งนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่บอกมาว่ามันตกอยู่ภายใต้กฎอนิจจังนะมันก็เปลี่ยนแปลงใครจะไปรู้ได้ว่าเด็กนักฟุตบอลกำลังเด็กๆกำลังเจริญวัยเนาะกำลังจะรับรู้เรียนรู้อะไรต่างๆนาได้อย่างลงตัวพอประมาณเพราะเขาตั้งทีมเป็นฟุตบอลได้มันก็ไม่ใช่ธรรมดาเพราะนั่นมาจากว่าความที่ต้องการที่จะเป็นนักฟุตบอลนะแล้วช่วงนี้ก็ช่วงอยู่ในการเตะฟุตบอลโลกด้วยนะครับมันทำไมถึงมาหมดมาแมตช์มันอะไรจะขนาดนั้นนะครับข่าวความเคลื่อนไหวของประเทศไทยคนไทยกับฟุตบอลโลกเนี่ยผมว่ามันจะพอๆกันนะเนไม่น่าจะน้อยกว่า 2,000 ล้านคนนะครับที่จะรับรู้เรื่องราว13ชีวิตเนี่ยโอ้โหกับฟุตบอลโลกมันจะขนาดไหนดูสิฮะผมว่ามันตีคู่จริงๆนะลองผูกพ่วงพัวพันดูสิครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอในขณะนี้นะครับนะผมว่าพอเวลามาพินิจพิจารณาโดยกว้างขวางถ้าแนวตั้งแนวราบหรือจะบอกว่าทั้งคำว่าแนวตั้งแนวราบก็แปลว่า360องศานะครับลองดูว่ามีท่านผู้ใดที่คิดว่าอ่ะมีคนบอกมาแล้วว่าออกมาแล้วตั้ง8คนเนี่ยโอ้โหแปลว่าอัปเดตมากกว่าลุงหงอกนะฮะพ้นหงอกก็อยู่ในรถ
ยู่ตลอดเวลาไม่ได้ติดตามข่าวสารอะไรนะครับอาฮะ8ก็8ชีวิตครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยกันแล้วกันนะสำหรับท่านที่ส่งข่าวคราวมาในขณะนี้ขอบพระคุณมากครับผมก็แปลว่านั่นก็คือส่วนที่เขาเรียกว่ากู้ภัยกันแล้วกันสถานการณ์ที่เก็บกู้โอเคนะสถานการณ์ที่เก็บกู้เวลานี้ต่อไปก็เป็นสถานการณ์ที่เยียวยารักษากันแหละสำหรับ13ชีวิตให้มาเป็นปกติสุขของตามเพศตามวัยของแต่ละบุคคลกันแล้วกันเนาะเอาล่ะกลับมาถึงลุงออกกันแล้วกันลุงออกก็เมื่อเวลาประมวลใดๆมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เลยตั้งหน้าตั้งตาเดินทางจากกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่7ใช่ไหมเดี๋ยวนะลำดับก่อนเดี๋ยวผิดวันที่6ตอนเช้านะฮะประมาณ8โมงครึ่งผมไปยื่นหนังสือให้กับทางด้านนายกรัฐมนตรีก็เสนอตัวมาสลายเมฆหยุดฝนกระบวนการตรงนั้นก็ยังดำเนินการกันไปนาทีนี้ก็คงดำเนินการอยู่ทีนี้พอเวลามาฟังข่าวสารต่างๆนะมันคงจะรอกระบวนการนั้นมันไม่ได้ไม่ทันนะฮะกว่าถั่วจะสุกงามก็จะไหม้ก็เลยวันที่7นะก็ตัดสินใจเลยนะฮะก่อนเที่ยงหรือเวลาเที่ยงออกเดินทางจากกรุงเทพถึงเป้าหมายก็คือขุนน้ำนางนอนที่ว่านั้นนะครับนะทำนู่นนี่นั่นนี่นั่นนี่นี่นั่นเสร็จสับก็มาถึงขุนน้ำนางนอนนะฮะเวลาตีหนึ่งนะครับของคืนวันที่7กรกฎาคม2561นะฮะเอาละคืนนั้นแน่นอนบรรยากาศในการเดินทางฝนก็ตกมาตลอดนะปั่นน้ำฝนก็อยู่ในระดับที่2ที่3บ้างคนขับก็ขับตั้งแต่กรุงเทพถึงปลายทางไม่ได้ของเขาไม่ได้ของเราคนขับส่วนคนขับนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็บุกไปถึงจุดโอ้โหมันไม่ใช่ธรรมดานะครับสถานที่เราเคยไปเคยมาก็เป็นอย่างหนึ่งอันนี้ก็ไม่เคยต้องขอบคุณ GPS ส่วนหนึ่งนะแล้วส่วนที่สองก็แรงพยายามนะใดๆก็ไม่ต้องพูดถึงแต่เป้าหมายเราก็มีนะฮะเอาละเมื่อเวลาเข้าสู่พื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแหละฝนก็ยังพรำๆตลอดเวลาพื้นดินยังเฉอะแฉะอยู่นะครับเอาละเสร็จแล้วก็ไม่ต้องตัดตอนเลยก็แล้วกันนะจากนั้นก็มาหลับนอนกันไปในรถนี่นะกับคันนี้ล่ะกำลังท่านดูท่านเห็นอยู่แล้วนี่นะอยู่ในภาพเดิมนะเนี่ยเสื้อผ้าพรยังไม่ได้เปลี่ยนนะเนี่ยเดี๋ยวไปถอยหลังมาหาเป็นการส่วนตัวยังเกินไปครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับขอให้เพียงให้รู้ว่าเรามาทำงานไม่ใช่มาเสนอหน้าเสนอตาใดๆทั้งสิ้นเพราะนั้นก็เลยต้องบอกให้ว่า ตื่นเช้าขึ้นมาทีนี้ประมาณ7โมงกว่าที่ใช้คำว่านี่เหลวสถานการณ์ประกาศเคอร์ฟิวโอ้โหเด็ดขาดนะครับดูว่ามันจะมีทหารใหญ่นะมาสั่งการคงจะมอบหมายพื้นที่นี้ให้กับทหารเข้ามาจัดการประมาณนั้นนะครับทั้งหมดก็เก็บกวาดพื้นที่เรียบร้อยข้างในนักข่าวกันกี่ร้อยกี่พันก็ไม่รู้ครับแต่ผมก็ไม่เห็นเหตุการณ์จริงเพราะว่ามาถึงกลางดึกใช่ไหมล่ะต่างฝ่ายต่างเขาก็จะเข้าหลับเข้านอนกันนะก็เห็นกันปราบปรายยังเดินนู่นนี่นั่นกันอยู่นี่นี่หน่อยก็แล้วกันนะฝนก็พรำๆตลอดเวลาแต่ไม่ถึงขั้นกลางร่มนะครับเอาล่ะหลังจากนั้นก็ตื่นเช้ามันก็ได้เรื่องเลยนะครับออกจากพื้นที่โดยด่วนนะฮะก็จำเป็นนะครับเมื่อเวลาถูกประกาศเคอร์ฟิวหรือสภาวะขนาดนั้นไม่ต้องอธิบายบรรยากาศนะครับก็ย้ายกองอำนวยการกันแล้วกันเนาะจากหน้าถ้ำนั่นนะครับก็มาอยู่ที่อบต.เนี่ยไม่เคยจำสักทีตอนนี้ผมอยู่ห่างจากกองอำนวยการกันประมาณสักไม่เกิน200เมตรนี่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็คือจุดเดิมก็คือจุดเมื่อเช้านี่นะครับเมื่อคืนนี่ก็นอนที่นี่นะรถก็จอดที่เดิมเป๊ะเลยเป๊ะเลยนะครับตอนนี้ก็ยังปฏิบัติการอยู่นะครับปฏิบัติการเห็นไฟไหมครับแวบๆนะฮะนะนั่นเห็นไหม
นั่นแหละนั่นคือปฏิบัติการสลายเมฆหยุดฝนนะครับนู่นปล่อยให้อะไรล่ะ บริวารทำงานแล้วกันนะตรงนั้นนะครับส่วนคนควบคุมก็นั่งอยู่ตรงนี้เลย บางทีก็ค้ำเดียวกันนะค้ำจนค้ำกันโอเคมองไปตรงนี้ก็เห็นดาวดวงนู้นนะอยู่ยอดเขานี่นะเห็นดวงเดียวไม่รู้ดาวอะไรเขาก็ไม่รู้นั่นก็ไม่เห็นนะกลางวันนี่แดดจ้ามาตลอดนะครับแต่ตอนนี้ขณะนี้นะเมฆมาอีกแล้วเมฆมาไม่เป็นไรแล้วก็สู้กันแล้วครับสลายเมฆหยุดฝนนะครับของเขาก็เมฆธรรมชาติกันมาของเราก็อยู่ในขอบข่ายตรงนี้นะครับดูซิว่าใครจะแน่กว่า ถ้าหากว่าฝนเทมาคืนนี้หรือวันพรุ่งนี้ก็แปลว่าลุงหงอกลุงหงอกลุงหงอกโอเคนะอันนี้เป็นคำถามอยู่นะฮะตอนนี้นะครับผมให้ดูจอไม่รู้ไม่ใช่ป่ะดูตรงนี้ให้ดูแค่นี่มันจะใช่เนาะไอ้ตั้งกล้องถูกไหมเนี่ยฮะถูกหรือเปล่าไม่รู้นะถูกไหมถูกไหมไม่ใช่สิต้องกล้องต้องเป็นตัวนี้สิฮะเห็นไหมกล้องไม่เอาจากหน้าต่างนิดนึงโทษทีฮะหมุนกล้องได้ไหมไม่เห็นเหรอถ้าเปิดดูเห็นไหมพอได้ไหมเงี้ยนั่นแหละทำงานโอ้โทษทีพอได้นะพอได้เห็นพอเห็นภาพนะนู่นดาวดวงนู้นเห็นดาวดวงเดียวเมฆปริมาณของเมฆก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะแต่กลางวันโอ้โหแดดเต็มร้อยเลยฮะ80-90%ก็ไม่มีเมฆหมอกตามที่เราไปนู่นนี่นั่นกันมานะครับเอาละนี่ก็เห็นบรรยากาศครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเพราะเนื่องมาจากว่านี่คือสถานการณ์จริงๆแบบเรียลไทม์จริงๆนะครับไม่ได้หยุดหย่อนแม้ว่าผมจะนอนหลับอะไรต่างๆนะเครื่องไม้เครื่องมือที่ผมปฏิบัติการสลายเมฆหยุดหิมะก็คือตรงนี้แหละมันถึงวันนี้สลายเมฆหยุดฝนดูซิว่ามันจะสอดคล้องต้องกันไหมเมื่อคืนที่ผ่านมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาก็พอที่จะอนุมานได้ยังไม่ต้องเข้าข้างตัวเองแล้วครับรู้แต่เพียงว่าวันนี้กระท้องฟ้าเปิดสว่างไปทั้งโขจนครึ่งค่ำวันนะเอาล่ะต่อไปนี้ถ้าหากว่าคืนต่อไปนี้ไม่มีฝนนะเพราะตอนนี้มันก็เมฆนะครับเยอะนะถ้าคืนต่อไปนี้ไม่มีฝนแล้วพรุ่งนี้ฟ้าแจ้งจางปางเหมือนวันนี้นะครับโอ้โหอะไรมันจะเกิดขึ้นทีนี้นะคำว่าสลายเมฆหยดฝนจากลุงออกไปแล้วกันนะเพื่อที่จะเพราะว่าไอความตรงนี้นะฮะได้ยินชัดๆนะฮะจากผู้บัญชาการเหตุการณ์กันแล้วกันท่านพูดว่าถ้าหากว่าเนี่ยน้ำฝนไม่มาเติมนะก็จะพยายามเอาสูบน้ำจากถ้ำให้ได้จะกี่วันกี่เดือนก็ตามทีเถอะแต่ถ้าหากว่าน้ำฝนจากฟ้ามาเติมมันก็ไม่รู้จะหาเพลงไหนร้องหาข้อยุติไม่ได้จะทำไงกันดีแต่นั่นนะครับหน่วยงานเขาปฏิบัติการนอกเหนือจากจะรอน้ำลดมันก็คงไม่ไหวเกิดเวลาตกมาจริงๆนะเขาก็ไม่รู้เราเนาะมันคงจะท่วมถ้ำทั้งหมด13ชีวิตก็คงจะไม่มีอากาศหายใจกันจริงๆจังก็เลยปฏิบัติการในการที่นำเอา 13ชีวิตเนี่ยออกมาได้ตั้งล่าสุดตรงนี้ก็ดูเหมือนจะเป็น8ชีวิตเข้าไปแล้วนะก็แสดงความยินดีด้วยครับส่วนแพร่ถ้ำก็ทำงานกันนอกถ้ำก็ปฏิบัติการกันส่วนทางฝ่ายลุงออกก็ปฏิบัติการนู่นนะสลายเมฆหยุดฝนให้กันแล้วกันนะถ้าได้ตามนั้นก็อะไรมันจะขนาดนั้นลุงออกนี่ยังเป็นอนาคตอยู่นะครับมันไม่ใช่สิ้นสุดนะฮะเพราะว่าอยู่ในวาระที่กำลังปฏิบัติหน้าที่กันนี้อยู่จนกว่า13ชีวิตจะออกมาจากถ้ำทั้งหมดนะครับถือว่าจะเป็นการหมดภารกิจของลุงงอกก็จะกลับที่ตั้งเดิมก็คือกรุงเทพมหานครนะครับเอาล่ะขอให้เข้าใจตรงกันตรงนี้กลับมายังสิ่งที่อยากจะเสียโอกาสอย่างนี้ก็ได้หรือจะมาอยู่ในบรรยากาศในรถหนึ่งก็ได้นะได้ทั้งนั้นเลยครับให้รู้ให้เห็นว่าเราทำงานกันยังไงเมื่อกี้ก็กินข้าวรู้สึกจะ
แล้วห่อหมกข้างทางแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวอีกแต่หาบ้าให้ขอท่าดิเหมือนกันแฮะประมาณนั้นนะครับโอเคนะทำงานกันไปเอาล่ะกลับมาถึงหน้าจอเรานะทีนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมรายละเอียดเล็กน้อยนะฮะไม่น่าจะมีเพิ่มเติมครับเริ่มต้นก็ขอแสดงความดีกับคณะทำงานทั้งหมดทั้งในถ้ำนะฮะจะเป็นประดาดำนงดำน้ำจะเป็นหน่วยทรงหน่วยซีนก็ช่วยกันอุตรเทฮะงานนี้มันระดับโลกจริงครับผมนะผมใช้ว่าปรากฏการณ์นะฮะปรากฏการณ์ของมนุษยชาตินะครับที่ อะไรธรรมชาติเป็นคำถามกันแล้วกันให้มนุษย์หาคำตอบโอเคนะก็มีคำตอบเฮลิคอปเตอร์เหรออ๋อโอเคเฮลิคอปเตอร์ครับก็คงจะต้องรับส่งอีกตามเคยเท่าที่เห็นนี่นะฮะเฮลิคอปเตอร์น่าจะเอาออกไปจากถ้ำแล้วล่ะคิดว่าเป็นเช่นนั้นนะครับคงลำเลียงมันออกมาให้เร็วสุดเท่าที่จะเร็วได้เมื่อรู้ว่าออกมาได้หนึ่งบันไดขั้นที่หนึ่งมันปีนยากปีนขั้นเป็นที่หนึ่งเรียบร้อยแล้ว2 3 4 5 6 7 8ก็ไล่เรียงมาตามลำดับนี่ก็คือสิ่งที่ประสบการณ์ตรงที่คนที่เขาปฏิบัติหน้าที่โดยมือมือฉมังอะไรก็ได้นะจะบอกว่ามืออาชีพก็คงไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ประกอบอาชีพแบบนี้มือฉมังอะไรก็จะบอกว่ามือสมัครเล่นก็ไม่ได้มือสามารถฮะมือความสามารถในความสามารถเฉพาะตัวจริงท้าทายความสามารถมนุษย์จริงๆนะงานเนี้ยเพราะฉะนั้นบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ของมนุษยชาติผมต้องพูดจังคำนี้นะครับตัวเลข13เป็นตัวเลขปริศนาธรรมทั้งโลกนะครับเอาฮะแล้วก็ไต่ตามตัวเลขนั้นมาเรื่อยๆกันแล้วกันอ่ะขออนุญาตดูภายในจอของเรานะครับเห็นบอกวันนี้ได้ข่าวว่าทางกรุงเทพทางนู่นเนี่ยฝนตกกันอุตรฮาเหมือนกันนะแต่จุดที่ผมอยู่เนี่ยไม่มีฝนสักแอร์เดียวนะครับไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีวันนี้ก็ยังไม่มีฝนนะครับโอเครับทราบตามนี้ไปก่อนละกันดูซิมีใครบ้างเนาะบางโพฝนไม่เริ่มฝนเริ่มตกระยองภาพเสียงชัดเจนเอาละโอเคโอเคขอบคุณนางฟ้านางฟ้า นั่นแหละอุบลราชธานีอำเภอสว่างวีระวงศ์เสียงภาพชัดเจนค่ะฝนตกไปโปรยค่ะขอบคุณเมตตาของลุงในภารกิจครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนครับขอบคุณหน่วยงานที่กำลังทำกันออกแรงออกแรงกายออกแรงใจทางฝ่ายผมไม่ได้ออกแรงกายนะครับผมไม่ได้ออกแรงใจเหมือนชาวบ้านเขาหรอกครับแต่ผมออกแรงอย่างอื่นมันก็มีกายใจแล้วมีอะไรอีกถ้าไม่ใช่จิตเนาะอุ้ยตลาดพลูฝนตกตั้ง 80% ใช่แล้วโอ้ยโย่อะไรจะขนาดนั้นคุณยนิโสอานิจจังเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นให้ทุกคนคิดเช่นนี้ความคิดเป็นพลังงานครับสาธุโอเคภารกิจที่หลวงพ่อปฏิบัติช่วยสลายเมฆหยุดฝนโอเคช่วยกันช่วยกันใครมีดีอะไรก็ต้องออกมาแหละตอนนี้ช่วงนี้10โมงถึง7นะครับกว่ามีฝนตกอ๋อนครปฐมมีฝนตกโอเครับทราบครับ300ยอดประจวบนะครับส่งแรงใจช่วยโอเคครับรับทราบทุกคนนะครับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กับพลังงานที่บริสุทธิ์กำลังขับเคี่ยวกันอย่างเต็มกำลังนั่นแน่คิดได้ยังไงคุณวิทยาคิดได้ยังไงตรงนี้โอเคโอเคเข้าใจครับสมุดปราการชัดเจนดีประธานฟีฟ่าเชิญทีมหมูป่าไปเป็นแขกนั่งชมฟุตบอลโลกรอบชิงในฐานะที่เด็กกลุ่มนี้เป็นทีมฟุตบอลด้วยครับคุณลุงโอ้โหดูสิครับโอ้โหดูสิขนาดฟุตบอลโลกเขายังมีข่าวสารตรงนี้นะครับก็คงจะมีการประกาศกันเป็นเรื่องเป็นราวจะเดือดดูสิครับแปลว่าแฟนฟุตบอลกี่พันล้านคนนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ
รู้เรื่องประเทศไทย13ชีวิตโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นจะไม่ให้ผมเรียกว่าปรากฏการณ์ของมนุษยชาติจะได้ยังไงล่ะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าโลกนี้นี่มนุษย์นะผมว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดนะไม่รู้ว่าจากมิจฉาจะลงมาในรูปแบบเป็นสัมมาขออภัยจากมิจฉาจะมาเป็นมัชฌิมาก่อนครับจากมัชฌิมาจะเลื่อนมาเป็นสัมมาทิฏฐิจากสมัยที่จะพัฒนาออกใช่ไหมออกจากโลกไปนี่ครับนะไล่สารเดชพระภูมินี่ครับจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวผมขอเท้าความนะก่อนที่จะมีเรื่อง13ชีวิตนี่นะครับในหน้าจอหลักหน้าจอรองโอ้โหในเรื่องราวของร่างทรงนะเห็นไหมครับผมก็บอกนั่นก็คือมันเป็นเรื่องราวของบุคลาธิฐานเรื่องของจิตนะครับเป็นเรื่องจิตนะครับพวกร่างทรงสองร่างครับนะผมก็พยายามอธิบายจิตกับใจอยู่ระหว่างตรงไหนเป็นเรื่องราวบุคลิฐานคนรู้คนเห็นก็จะโอ้โหรับเรียกกันว่าเรียกทุ่มทั้งตัวเลยละครับนะเห็นตัวตนนู่นนี่นั่นสารพัดเป็นมันไม่ผิดของเขาละครับนะแต่ผมจะรู้เรื่องนี้ชัดเจนนะในเรื่องพวกนี้ในเรื่องของจิตในระดับต่างๆกันนะครับก็เลยต้องบอกว่าอ่ะก็ยินดีด้วยนะครับประธานฟุตบอลประธานฟีฟ่าเชิญหมูป่าไปเป็นแขกนั่งชมฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศในฐานะเด็กกลุ่มนี้เป็นทีมฟุตบอลด้วยครับอันแน่เจี๊ยมจริงๆนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจจะเกิดไอดอลจะเกิดทาเลนต์นะฮะดึงทาเลนต์ความสัมพิเศษของแต่ละคนออกมานะครับมันจะเป็นมันเป็นภาวะตรงๆแพ้เพราะว่าเด็กนะ12คนบวก1เนี่ยฮะกับโค้ชเนี่ยก็อย่าให้แยกจากกันครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่อยู่ด้วยกันกันมาตลอดนะทีมนี้เขาเชื่อว่าจะทำในสิ่งที่ดีงามไม่เกิดชื่อ แค่นี้ก็ยังไม่ต้องทำอะไรแล้วนี่ชื่อเสียงเขา7/13ชีวิตเนี่ยก็โด่งดังไปทั่วโลกแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมฮะแต่ถ้าเขามีฝีไม้ลายมือในการเป็นฟุตบอลเนี่ยมันจะขนาดไหนลองดูครับนะก็ไม่กี่ปีข้างหน้าก็จะรู้เห็นความรู้ความสามารถความสามารถของเขาแหละนะฮะมันเป็นแรงบันดาลใจอย่างโอ้โหจังหวัดตรังชัดเจนครับฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้ครับจังหวัดตรังนะฮะ คุณอนนท์ได้งานมานะครับขอบคุณมากครับคุณอนนท์นะฮะที่ได้คนเหนือก็รู้จักคนใต้ไหมครับคนใต้เนี่ยโอ้โหพายุกันหนักเสียหายหลายชีวิตไม่ใช่เลยนะครับเห็นไหม ทางเหนือชีวิตไม่ได้สูญหายแล้วมันรู้สึกจะสูญหาย1ชีวิตนะฮะก็คือ บุคลากรเรียกอะไรนะทีมซีอะไรดำน้ำกันแล้วกันนะก็ไปหมดชีวิตไปหนึ่งแปลว่าที่ภาคเหนือนะฮะได้ใช้ชีวิตผมไม่อยากพูดตรงนั้นนะฮะมันสะเทือนเลื่อนลั่นไปก็เป็นที่เข้าใจกันแล้วกันก็หนึ่งชีวิตสูญหายไปจากภาคใต้เนี่ยหลายชีวิตนะครับภารกิจสลายเมฆหยุดฝนแล้วธรรมชาติจะกลับมาเหมือนเดิมไหมก็เกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปครับมันจะเป็นการชำระสะสางอะไรที่มันหนักหนาสากันหรือว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันมีเยอะเหลือเกินมันก็ถูกทอนลงมานะครับให้มีพลังงานที่บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นในทัศน์ส่วนตัวนะครับคุณมานิตนะครับเข้าใจตามนี้เนาะก็ผมก็ว่ามันน่าจะเป็นการเข้าใจในทางที่ทำให้เรานี่สงบได้นะครับโอเคหัวหินก็ชัดเจนดีคุณลต้าดีใจมากค่ะสาธุค่ะลำพูนโอเคลำพูนมวกเหล็กสระบุรีภาพเสียงชัดแจ๋วครับฝนตกหนักที่รังสิตตั้งแต่6โมงเย็นจนป่านนี้ยังไม่ยอมหยุดเลยโอเคนะโอเคตราดชัดเจนดีครับอุดรฟ้าสว่างค่ะโอเคครับได้เห็นแล้วค่ะได้เห็นทุกๆคนไม่ว่าจะภาษาไหนก็รักและห่วงใยกันแม้จะไม่รู้จักกันก็ตามถูกต้องครับยิ่งเราอยู่ในเหตุการณ์ตรงนี้นะครับนักข่าวอะไรต่างๆนะก็ได้รู้ได้เห็นนะครับก็เอาเป็นที่รู้กันในเรื่องของบรรยากาศในการถ่ายทำในประจำวันนะครับตอนนี้ยังกักไว้อยู่นะครับยังเป็น private อยู่นะครับ
ยังไม่ได้เผยแพร่ยกเว้นไลฟ์สดในขณะนี้มันเป็นสาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นใครก็กดแชร์เดี๋ยวนี้ปืด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 เข้าไปมันจะมีมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับโอ้โห132ชีวิตเลยตอนนี้หน้าจอเนี่ย127ชีวิตครับผมไม่ใช่น้อยนะเนี่ยโอ้หนึ่งคนทำงานก็คงจะดีใจมากขึ้นนะครับคนทำงานบ้านเราทีวีเนี่ยฮะมาตั้งแต่แอดมินนะฮะนู่นหมายหนึ่งนะครับนั่นตอนนั้นเขานอนแช่ไหนก็ไม่รู้หรอกเขาไม่ปรากฏตัวนะเพราะว่าเขาเป็นบุคคลที่จะต้องคอยบูรณาการสิ่งต่างๆนะให้มันเกิดรันตามวัตถุประสงค์ของลุงหอบนะเขาก็รู้และเข้าใจตัวลุงหอบดีในการจะทำอะไรต่ออะไรนะครับแต่เมื่อเป็นฉะนั้นก็ถือว่ามันจะเป็นหลักอยู่นะฮะ นั่นแหละครับแล้วเรียกว่าแอดมินเพจนะฮะเป็นตัวหลักในการที่จะโยงนู่นใส่นี่โยงนี่ใส่นู่นคล้ายๆกับถ้าหากว่าจะพูดก็คือเหมือนออกรบน่ะเป็นแม่ทัพหมายเลขหนึ่งอย่างนี้ดีกว่านะจะต้องจำแนกแจกแจงส่วนเกี่ยวข้องกรมไหนกองใดให้แตกกระจายไปทำอะไรต่างหน้าที่นะฮะลักษณะคำว่าแอดมินจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ทั้งหมดแอดมินจะต้องรู้จักลุงหอกดีพอนะครับมิฉะนั้นแล้วมันก็จะไม่เป็นไปตามนั้นนะต้องรู้จักลุงหอกดีพอว่าลุงหอกคือใครยังไงเป็นต้นเพราะการที่เขาทุ่มเทใดๆเนี่ยเข้าสู่กระบวนการการเผยแพร่บ้านเราทีวีมาเนี่ยสองสามปีมาเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าอะไรคือแก่นอะไรคือไม่ใช่แก่นแกนนะครับแต่ทั้งหมดก็พยายามนำเสนอเป้าหมายจริงๆคือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองนะครับเป็นภาษาร่วมสมัยนะครับเพราะคำว่าพลังงานเนี่ยคนต่างชาติก็จะรู้กันเข้าใจเพราะว่าเขาเริ่มเรียนพวกนี้กันมาเยอะคนบ้านเราเนี่ยยังไม่ถึงตรงนั้นรู้จักแต่คำว่าเชื่อความเชื่อความไม่เชื่อแล้วเอาความเชื่อความไม่เชื่อมาทะเลาะเบาะแว้งกันตบตีกันเห็นฆ่ากันประมาณนั้นครับอันนี้เขาจะไปเลยมันเกินเลยความเชื่อแล้วนะให้รู้ไว้นะครับยุคนี้มันยุคความเข้าใจไหมครับเพียงแต่ว่าเราบอกแล้วก็สิ่งให้เกิดความรู้สู่ความเข้าใจให้กับกันและกันนะฮะผมก็พยายามบอกว่านี่คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะครับถ้าพลังงานก็ต้องพลังงานที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับถ้าเป็นเนื้อหาสาระในบ้านเราทีวีก็มีทั้งธรรมชาตินะครับแล้วก็มีทั้งพุทธศาสตร์ศาสนานะครับแล้วก็มีทั้งวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ล้วนๆเลยนะครับว่าด้วยเรื่องของท็อปเลยนะท็อปฟิสิกส์นะฮะไม่ใช่ฟิสิกส์แบบเครื่องยนต์กลไกนะครับฟิสิกส์แบบเอนเนอร์จีโดยตรงโอเคไหมฟิสิกส์ในระดับไอน์สไตน์นะครับบอกให้ทราบไว้นะครับฟิสิกส์ระดับนี้ผมรู้ไอน์สไตน์เนี่ยก้าวข้ามตัวนี้ไปไม่ได้ครับก็เราก็ถือว่าเราเข้าใจสิ่งนั้นก็ใช้ภาษาเขาบ้างภาษาเราบ้างเป็นหลักครับโอเคเมื่อสักครู่มีผู้รับชมถึง160คนเลยอ๋อเหรอยินดีด้วยครับผมก็ไม่ค่อยได้ดูหน้าปัดเท่าไหร่นะครับมัวแต่ดูจอไม่ดูตัวเลขตรงนั้นนะครับนะก็ยินดีทุกคนทุกท่านกันแล้วกันนะเอาละลุงแล้วจะกลับมากรุงเทพเมื่อไหร่นี่อย่าเพิ่งถามครับเพราะว่าภารกิจนี้ยังไม่สมบูรณ์และบริบูรณ์นะครับผมจะดูวันนี้คืนนี้ของผมนะครับเพราะว่าถ้าดูตามลักษณะของเมฆขณะนี้นะฮะมันก็ยังมืดนะฮะไม่เห็นดวงดาวสักดวงเลยนะครับตอนนี้ดูเช่นว่าผมจะเอาอยู่ไหมคืนนี้ถ้าเอาอยู่พรุ่งนี้ฟ้าแจ้งจังวางมันก็น่าจะโอนะครับขอให้ทราบแต่เนื่องจากกลางวันวันนี้ฟ้าแจ้งจางฟางตลอดทั้งวันกันแล้วกันนะโอเคโอเคโอเคต้องคอยดูพรุ่งนี้เดี๋ยวดูให้ชัดๆหน่อยสิโอ้เห็นไหมจะเห็นได้ว่าเนี่ยเรื่องนี้นะครับเรื่องที่บอกว่าไอ้ฝนเกิดจากเมฆเนี่ยผมเนี่ยค้านเป็นจังนะค้านกันมากเหลือเกินค้านสุดขั้วนะฝนเกิดจากเดี๋ยวนะฮะฝนเกิดจากเมฆเกิดจากไอ้น้ำระเหยจากน้ำในก็ตามทีลอยขึ้นสู่ข้างบนแล้วก่อกลุ่มกันเป็นเมฆตกลงมาเป็นฝนเนี่ยผมค้านมากเลยครับไม่รู้ไว้ลองคิดดูว่ากลางวันเนี่ยมันฟ้าแจ้งจังหวะตลอดพื้นแผ่นฟ้าเลยนะฮะอันนี้เพิ่งกี่ทุ่มนี่เองมันจะลอยมันจะวิ่งมาถึงมันจะวิ่งมาด้วยความเร็วสักเท่าไหร่ว่าไอ้เมฆเนี่ยฮะมันจะมาจากไหนอ่ะทะเลมหาสมุทรอันดามันใช่ไหมหรือว่าจะมาจากทะเลเวียดนามเนี่ยเห็นไหมฮะมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเคลื่อนมาด้วยความเร็วขนาดนี้ไหมครับผมก็พยายามบอกว่าไอ้เมฆมองมาจากข้างบนนู้นอากาศกับอวกาศต่อเชื่อมกันไปนู้นนะครับเห็นไหมฮะมันมาจากข้างบน
ก็ผมรู้ว่ามันมาจากข้างบนนะผมจึงขันอาสาที่มาสลายเมฆหยุดฝนให้กลับเข้าไปใช่ไหมก็ให้เป็นง่ายในการทำงานนะครับโอ้ขึ้นมา160กว่าแล้วครับโอเคยินดีด้วยครับก็ทำให้คนที่ทำงานอยู่ภาคพื้นดินเนี่ยเห็นไหมครับหนึ่งปริมาณน้ำมันไม่มาเติมนะสองคนที่มันอยู่นอกคือภาคสนามก็ทำงานได้สะดวกมันไม่มีฝนหน้าเห็นไหมเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายบุคลากรดูสิครับภาพรวมจะขนาดไหนดูเอาคิดเป็นมาแล้วครับนี่ก็คือภาพได้ภาพรวมอย่างมากมายมหาศาลเหลือเกินที่ว่าเนี่ยโอเคนะพูดจาแล้วก็จะเหมือนกับเข้าข้างตัวเองเกินเหตุเกินปัจจัยนะครับขอได้โปรดเข้าใจตามนี้ลองดูบ้างประมาณนี้ครับผมมีองค์ความรู้เฉพาะผมเมื่อไรกันใครสนใจใฝ่รู้ก็ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนก็จะบรรยายให้ฟังที่นั่งกล้าวนั่นแหละครับก็พยายามอยากจะให้ฟังอยากให้รู้กันแต่ละผู้แต่ละคนมาถึงก็อยากจะหายเจ็บปวดนู่นนี่นั่นอย่างเดียวอย่างเดียวแท้ๆเลยไม่ยอมรับที่เอาความรู้ใส่ขั้วหัวใจตัวเองเลยไม่ยอมอยากจะเข้าใจเลยโอ้ยมนุษย์พันเนี่ยแล้วผมจะมองข้ามจริงๆนะผมบินไปเมื่อไหร่ก็ได้แล้วต่างประเทศทุกวันเนี่ยนะทันทีจะส่งไปนะครับนะโอเคเดี๋ยวจะกลายเป็นน้อยเนื้อต่ำใจกันนะครับ ความจริงเป็นความพึงพอใจนะฮะโอ้ยแต่คนเราไม่เกิดความพึงพอใจหรือไม่ใช่เป็นสำนึกอีกอันหนึ่งจะบุกมาได้ยังไงเมื่อกี้มานอนอย่างนี้อ๋อสังเกตสิครับใช่ไหมฮะอย่างนี้ผ้าชุดเดียวยังไม่ได้เปลี่ยนเลยน่าจะมันทำท่าจะเฉลิ้นภารกิจเป็นมั่งเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์เนี่ยผมก็ลืมไปเลยละครับอะปล่อยไปร่างกายพออยู่ได้ก็อยู่กันไปนะครับใช่ไหมไม่ต้องถึงกับนู่นนี่นั่นเกินเหตุเกินปัจจัยนักนะครับอ้าพรุ่งนี้ขอให้ฟ้าสว่างตลอดไปครับกรมอุตุงงแล้วอาจารย์โอเคกรมอุตุประกาศกันอย่างโจ่งครึ่มนะครับก็เพราะกรมอุตุนี่แหละครับประกาศมันเป็นหน่วยหนึ่งที่ทำให้ผมตื่นใจได้สูงมากเลยครับเกินกว่า 60% กันแล้วกันผมนึกว่าจะเป็นคู่ต่อสู้กับอุตุมาตั้งแต่เท่าไหร่จริงๆนะจริงนะให้รู้ไว้เขารู้ผ่านจอโอเคไหมคอมพิวเตอร์อาศัยดาวเทียมประมวลประมาณการตามหลักวิชาที่เขาเริ่มเรียนกันมาโอเคไหมไอ้นี่มันธรรมชาติดิบๆนะเห็นจ่าเห็นต่อหน้าต่อตาต่อตัวเนี่ยไอ้คำนวณต้องหาแมวจะไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้นะมันเกิดเป็นการชี้ชัดเลยว่าไอ้วิทยาศาสตร์ใดๆที่เขาว่ากันแน่เจ๋งเนี่ยนะครับมันจะไปสู้ธรรมชาติได้ไงตาเปล่าๆเล่าเปลือยเนี่ยเห็นจ่าๆอย่างนี้อ่ะนะครับโอเคนะไอ้ที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยใครก็ตามที่หลงกระแสวิทยาศาสตร์ก็ต่อไปก็ถอยหลังมา1929ก็ได้มาพูดถึงทางด้านธรรมชาตินะครับยังไงมันก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติหมดธรรมชาติมันมี3คำครับนะผมใช้คำว่าเดี๋ยวนะภาษาที่จะใช้ในวันข้างหน้านี่ก็คือ vacuum กับ pressure แล้วก็ moisture โอเคไหม moisture แล้วก็ตามด้วย temperature เนี่ยใช้ภาษาต่างดาวใช่นี่เห็นไหมครับจะใช้คำในที่นาทีนั้นไม่ใช่ว่าความกดความดันความชื้นแหละความร้อนเห็นไหมครับภาษาที่ต้องใช้ในแบบนานาชาติก็คือที่ผมพูดเมื่อกี้อีกทวนก็ยังได้นะครับเอาแวคแอมเพรสเชอร์มอยเจอร์มอยเจอร์คือความชื้นในอากาศนี่แหละโอเคไหมโอเคไหมแล้วเทมเปอเรเจอร์ก็คือความร้อนอุณหภูมินี่แหละโอเคไหมครับทั้งสามสิ่งนี้มันจะบูรณาการกันนะครับเห็นไหมไปแล้วว่าจะไม่แตะภาษาต่างดาวซะแล้วนะภาษาไม่มีวรรณยุกต์นี่แล้วก็เต็มจะเพลินหน่อยดีไหมอ้าวใครจะถามทีละมาถามมาครับผมถามมาเนาะยินดีทุกท่านครับหน้าจอนี้118.9คนนะดีใจด้วยครับก็ค่อนข้างจะเราก็พยายามอัปเดตทุกๆเรื่องนะครับนะก็ต้องขอบคุณไอ้มิสเตอร์ไททันแมนนะครับพยายามที่จะนำเสนอกันในระหว่างที่ผมอยู่ตัวคนเดียวนะฮะไม่หือไม่อือใดกับใครขับไปด้วยเฟสไปด้วยนะฮะถนนทางอ่านหน้าจอไปด้วยนะผมต้องบอกว่าคนที่คนเก่งทำงานได้หลายๆอย่างเนี่ยไปแล้วกันเนี่ยผมพูดมานานนะครับเนี่ยครับคนเก่งจะเป็นอย่างนั้นนะครับ แต่คนดีทีเนี้ยต้องมาวัดกันแหละเก่งกับดี อ้าวอะไรกันเนี่ย
ทำไมถึงมาอย่างนี้ล่ะฮะอยู่ๆมันก็แต่เพื่อแก้คืออะไรเนาะแก้ไปไงต่อโอ้โอเคทวีพัฒนาฝนตกพรมพรำนะครับเห็นไหมกรมอุตุงงเลยนี่ประกาศเต็มปากเต็มคำว่าภาคเหนือจะฝนตกหนักมากเลยฮะอยู่ในเกณฑ์หนักมากเลยซ้ำไปเพราะเขาพูดถึงลมอะไรพายุลมเดียวกันนั่นนะ ลมตะวันตกเฉียงอะไรนะตะวันตกเฉียงใต้เขาพูดทุกปีแหละไม่เคยผิดหรอกครับเนี่ยตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาบรรจบกันที่ภาคเหนือมันไม่ไปที่อื่นยังไงกันทำไมต้องมาลงแต่ภาคเหนือทุกปีก็ฟังอย่างนี้ครับเนี่ยความกดอากาศสูงจากจีนเนี่ยได้ฟังทุกปีกลับไปอีกคำหนึ่งก็คืออะไรเห็นไหมน้ำขึ้นน้ำลงนี่แหละครับน้ำขึ้นสูงกว่าระดับน้ำทะเลเท่านั้นเท่านี้โอ้ยเป็นผมบอกว่าพรุ่งนี้น้ำจะขึ้นสูงกว่าเมื่อวานนี้คนฟังริมหาดมันจะฟังเข้าใจทันทีเลยวันพรุ่งนี้น้ำจะต่ำกว่าเย็นวานนี้นักขี่เซนก็ว่ากันไปถ้าเป็นผมประกาศนะโอ้ยถ้าเป็นผมเป็นคนที่ชี้ซ้ายเป็นซ้ายขวาเป็นขวาเนี่ยผมต้องให้ประกาศในเรื่องพวกนี้จะมากกว่านะครับโอ้ญี่ปุ่นหมดไปแล้ว64ชีวิตเข้าไปแล้วนะครับเห็นไหมเรื่องของฝนตกน้ำท่วมน้ำหลานบ้านเราไม่ถึงขนาดนั้นไม่ใช่เหรอปี54ไม่ตายถึงขนาดไม่ใช่เหรอ64ของเขาเห็นไหมทั้งหนักทั้งลมสารพัดนะหนักกว่าเราเยอะภัยธรรมชาติเคยสังเกตบ้างไหมครับสังเกตเราก็ดีเรื่องพวกนี้นะครับตอนนี้ลำพูนฝนกำลังตกใช่ไหมก็บอกแล้วมันคึมๆอยู่เนี่ยลำพูนกับจุดที่อยู่นี่มันห่างกันประมาณนะกี่กิโลเมตรเชียงรายเชียงใหม่มัน200กว่าลำพูนก็ประมาณสัก200นะครับ200กิโลเมตรนะครับห่างกันนะครับประมาณ200กิโลเมตรโอเคคุณโอเคได้ครับได้ครับครับมีปัญหาค่อยๆลำดับไปสลับไปทีน้อย2น้อยนะครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอนะฮะได้อะไรต่อล่ะชุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยโอเคมีคำถามไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอมีคำถามคำอันนี้ไหมครับก็พยายามประมวลนะฮะคนที่ประมวลเหตุการณ์สถานการณ์ได้หลายๆรอบด้านจึงจะรู้ว่าอะไรคืออะไรนะฮะคนไหนประมวลไม่ได้สติปัญญาไม่สามารถประมวลผลได้ก็จะออกความเห็นไปต่างๆนานาครับอันนี้เราก็ไม่ว่ากันเพราะว่าการประมวลสิ่งใดๆมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาของแต่ละบุคคลนะครับเรื่องพวกนี้ฮะ สติปัญญาของใครต่อใครนี่ก็จะแตกต่างกันโอเคไหมโอ้ญี่ปุ่นก็สั่งอพยพกันเป็นแสนเป็นล้านคนใช่แล้วโอ้แปลว่าหนักหนาสั่งสกันมากนะครับเรื่องของฟ้าของฝนของลมมาประเดประดังกันทุกภูมิภาคของโลกครับทางด้านอเมริกาแคนาดาหรือแม้แต่อเมริกาฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเป็นเรื่องของพายุร้อนนะลมร้อนเอาหนักเลยนะทางยุโรปอังกฤษก็ฝนตกหนักไม่ใช่เหรอน้ำท่วมน้ำหลากันญี่ปุ่นก็ไม่รู้จีนเป็นไงมั่งอยู่แถวนั้นคนจะไม่หนีไม่พ้นนะจีนก็ต้องเจอแหละจีนเกาหลีพวกนี้จะเจอเพราะอยู่ในโซนเดียวกันมั่งโอเคนะพอจะได้ไหมครับโอเคลองจับประเด็นดูครับท่านที่เข้ามาใหม่ว่าลุงหอกำลังพูดอะไรอยู่นะครับต้องถอยหลังไปหาเนื้อหาสาระYouTube บ้านเรา .tv ไม่ใช่ตั้ง 5-6,000 คลิปไปแล้วตอนนี้นะครับอันนี้เป็นเฟซไลฟ์นะครับก็คงจะโผล่ขึ้นมาพรวดพราดที่หน้าจอนะครับก็ไม่รู้เราครับว่ามันจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับถ้าหากก็ไม่รู้ที่มาที่ไปกันนะครับเอาใครพิมพ์ไม่เก่งพิมพ์ไม่เก่งตอนนี้สมัยนี้เขาใช้พูดมันใช่หรือ
พูดปุ๊บกดปุ๊บไปเลยเป็นตัวเลขขึ้นใช่ไหมมือถือมือถอยแค่พูดผมก็ใช้พูดเอาทั้งผมไม่ค่อยพิมพ์พิมพ์มันแค่กดนานๆพิมพ์ไม่เป็นแล้วครับกดแต่ละคำสองคำผมใช้พูดส่งเลยแหละนะก็มีจากการพูดเป็นตัวหนังสือแอปพลิเคชันของอะไรของเขาเนี่ยนานๆๆๆนะไม่รู้มือถือที่ผมใช้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเห็นนะมีอะไรเพิ่มเติมสรุปไม่มีคำถามเนาะคำถามไม่มีเลยนาทีนี้นะสถานที่แห่งนี้อบต.อะไรโป่งผาโป่งผาอบต.โป่งผานะฮะดูว่าเขาจะมีการเตรียมแถลงข่าวหรือไม่นะครับเพราะปกติแล้วประมาณ 2-3 ทุ่มเขาจะมีการแถลงข่าวนะฮะหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมเขาเรียกว่าผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับก็คือนะปัจจุบันนี้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้รับคำสั่งคือเดิมก็คือเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านณรงค์ศักดิ์นี่แหละได้รับคำสั่งย้ายไปที่จังหวัดพะเยาแต่สถานการณ์ถ้าไม่เกิดขึ้นวันนี้ก็เลยต้องดำเนินการอยู่ยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไงเนี่ยครับจะทำคำสั่งออกที่เรียบร้อยแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ดูสิครับมันเหตุการณ์เนี่ยดูสิครับบอกเหตุการณ์สร้างวีรบุรุษเนี่ยสถานการณ์สร้างวีรบุรุษนะครับแต่ทางผมเนี่ยนะธรรมชาติเนี่ยนะเดี๋ยวนะปรากฏการธรรมชาติได้ไหมครับสถานการณ์อะไรกันสถานการณ์ธรรมชาติสร้างปรากฏการของมนุษยชาติโอเคไหมครับนะสถานการณ์ของธรรมชาติกันแล้วกันธรรมชาติอย่าลืมนะฮะเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่มีคงที่นะกฎอนิจจังนะกฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติโอเคคือสิ่งเดียวกันหมายความเดียวกันนะครับนะไอ้กฎอนิจจังเนี่ยฮะเราเรียกว่าสถานการณ์ที่เป็นจริงนะสร้างหรือว่าเกิดปรากฏการณ์ของมนุษยชาตินะกับ13ชีวิตดูสิครับว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดในประเทศไทยเนี่ยเป็นไข่แดงของโลกณวันนี้นะครับเป็นไข่แดงนะครับน่าจะเป็นรองก็รองจากฟุตบอลโลกใช่ไหมครับผมว่าไม่น่าจะรองเพราะว่าท่านนั้นฟุตบอลโลกท่านนั้นประธานฟีฟ่าเขาก็ยินดีที่จะต้อนรับ13ชีวิตเนี่ยให้ไปดูรอบสุดท้ายทันหรือเปล่าดูนะถ้าแข็งแรงก็จะบินตรงไปทันนะวันที่13 45นี่ไม่ใช่เหรอที่เขาชิงชนะเลิศกันประมาณนั้นหรือเปล่าครับยาสูบบุหรี่ตอนไร้ครับเสร็จค่อยสูบก็ได้คุณนะคุณเดี๋ยวนะคุณอะไรไม่เป็นไรครับอย่าถือสาผมเพราะว่าบุหรี่ทำอะไรผมไม่ได้หรอกนะครับไอ้ควันบรุนนี่ทำอะไรผมไม่ได้เลยจะไม่ห่วงผมนะครับเพราะว่าผมเกิดมาเพื่อการที่จะท้าทายสิ่งบางอย่างนะครับในร่างกายผมนะครับแต่ท่านอย่าเอาอย่าให้ลูกหลานท่านอันนี้ผมก็พยายามพูดอยู่ในรายการอย่างไรลูกหลานอย่าเอาตัวอย่างลุงออกนะฮะเรื่องของบุหรี่นะครับโอเคนะผมใช้คำว่าเติมเชื้อเพลิง ลุงยกอะไรแล้วโอเคเอาดูแลจตุเดี๋ยวนะจากแม่สายเสียงพับเจนเมื่อคืนฝนตกมากแม่สายฝนตกมากเลยผมอยู่ที่อำเภอแม่สายนะมีไม่เมื่อคืนที่ผ่านมาใช่ครับเหรอเหรอใช่เหรอแล้วผมหลับสนิทใช่ไหมเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยโอเคไม่ว่ากันเมื่อคืนที่ผ่านมาผมว่าผมหลับสนิททั้งนั้นนะครับตื่นเช้ามาก็ไม่เห็นจะมีฝนอะไรปอแปะนะครับมีก็มีนิดหน่อยนะครับแต่วันนี้ทั้งวันฝนก็ไม่มีนะครับโอเคขอบคุณมากครับคุณจตุพลที่แจ้งเพื่อทราบนะครับเอาละมาวันนี้ไม่มีฝนยังแปลกใจอยู่เลยโอเคครับขอให้ไปตามนั้นกันแล้วกันนะก็ขอให้เป็นไปตามนั้นดูซิว่าถ้าหากว่าเป็นไปดังที่ว่านั้นมันก็น่าจะประสบความสำเร็จทุกฝ่ายนะผมว่านะทุกฝ่ายจะประสบความสำเร็จผมค่อนข้างจะมีแนวโน้มไปรูปแบบนั้นนะครับต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่กันได้มากได้น้อยก็อย่าว่ากันตรงนั้นนะครับ
ได้มากได้น้อยก็แล้วแต่เพราะว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเนี่ยมันยิ่งใหญ่จริงๆนะธรรมชาติครับไม่มีอะไรที่หยุดธรรมชาติได้ไม่มีใครหยุดธรรมชาติได้นะครับก็ต้องเข้าใจตรงนั้นสำคัญว่าจะเข้าใจธรรมชาติเพียงใดนะครับคนที่เข้าใจธรรมชาติหนึ่งในนั้นคือธรรมชาติของตัวเรานี่เองนะครับแล้วก็สองธรรมชาติที่อยู่รอบข้างเราทั้งหมดนะครับลองทำเข้าใจสองมิตินี้ให้ดูครับก็จะรู้ว่าเราเป็นหน่วยหนึ่งของธรรมชาติเป็นหน่วยเล็กมากผมให้อัตราส่วนตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสนะครับจำหน่อยตรงนี้แล้วดิสมรรถะมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนธรรมชาติยิ่งใหญ่มันเป็นภาคของแมคโรนะครับส่วนตัวเราไมโครเล็กนิดเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารู้จักตัวเราดีที่พร้อมๆไปทั้งหมดแล้วจะรู้ความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติได้ลองสนใจใฝ่รู้ครับขอถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบกายใจจิตของทางผมนั่นนะครับเป็นที่ตั้งของตัวเราเองเป็นที่ตั้งของทุกๆท่านด้วยเห็นไหมครับโอเคนะก่อนเอนตัวหลับคืนนี้คุณลุงกับทีมอย่าลืมเช็คความเรียบร้อยด้วยเดี๋ยวใครมาหยิบคงไม่มั้งโอเคขอบคุณมากครับที่ได้เตือนสติสติกันนะครับอ๋อโอเคอ้าวก็โอเคครับเข้าใจครับในข้อคำตักเตือนนะครับนั่นไงผมสูบยาเนี่ยมีคนได้กลิ่นผมด้วยเหรอคนแก้วตาอะไรมันจะขนาดนั้นฮะจะ get into กันนั้นเชลฮะอย่ามาหลงลุงงอกนะไม่เอานะลุงงอกก็ทำมาสิลุงงอกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียงนกบินเชียงไปทั้งคู่ตัวเดียวมาไร้คู่พอไม่ต้องต่อถ้าต่อแล้วมันก็จะกลายเป็นนู่นนี่นั่นอีกแล้วโอเคครับก็พยายามดูว่าจะมีคำถามคำตอบไหมครับต่อยอดกันนะครับวันนี้ไม่มีต่อยอดเลยแหละไม่มีต่อยอดเนาะครับผมโอเคมีอะไรเพิ่มเติมบ่ไม่เห็นมีเนาะไม่เห็นมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกนะครับท่านที่อยู่หน้าจอจะครบครับมีไหมมีก็ด่วนๆนิดนึง เผื่อว่าจะได้ต่อยอดกันนะครับสำหรับวันนี้เหนื่อยไหมเนี่ยเราขอกินข้าวเย็นไปที่เรียบร้อยไม่เหนื่อยนะครับ ไปตามสภาพความเป็นจริงโอเคเนาะเอาละก็ขอต้อนรับขอบสู้ท่านที่เข้ามานะครับในหน้าจอตอนนี้วันนี้เวลานี้สถานที่แห่งนี้นะฮะแม้ว่าท่านยังไม่รู้เรื่องราวของลุงหงอกเท่าไรก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะพวกนี้อยู่ๆมันจะมาเข้ากลางคันก็เป็นของธรรมดาไม่รู้ที่มาไม่รู้ที่ไปว่าผมกำลังบ่นอะไรพูดอะไรอยู่นะครับจับต้นชนปลายไม่ถูกนานๆทีก็จะรู้เองครับว่าอะไรคืออะไรกันแน่ประมาณนั้นครับ